ไม่เคยมีใครเลยทำฉันเป็นได้อย่างนี้วันคืนที่น่าเบื่อมีชีวิตขึ้นทันทีแค่มีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่าเธอคือพรุ่งนี้ที่ฉันรอแววตาที่เธอมองทำหัวใจฉันสั่นไหวแค่คำธรรมดาทำฉันเผลอลอยหลุดไปทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉันวุ่นวายให้ถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหมฟื้นฉันฟื้นไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปกันคนนี้จะผิดไหมยอมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้มันแปลว่าอะไรคงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลยเลือกที่จะเก็บฐานที่เธอพูดออกไปฉันเลือกที่จะปิดดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปความจริงที่ซ่อนอยู่รู้ไม่ยากเท่าไรที่ต้องเก็บไว้แค่คนเดียวฝืนฉันฝืนไม่ได้แล้วไม่รู้ถ้าฉันคิดไปเกินกว่านี้จะผิดไหมยอมฉันยอมแพ้เธอไปแล้วไงก็ยอมรับว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้มันแปลว่าจำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลยอยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลยเย้ครับผมก็พวกเราทั้ง4คนนะครับอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ร่วมโหวตใน LINE TV Award นะครับทั้งทุกรางวัลเลยนะครับสำหรับพวกเราทั้ง4คนครับก็ขอบคุณอีกทีนะครับแล้วก็ที่พวกเราเลือกเพลงนี้กันมานะครับเพราะว่าสำหรับพวกเราครับแฟนๆทุกคนคือคนที่โคตรพิเศษสำหรับพวกเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมคุณพลนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณ LINE TV มากๆนะครับที่ให้ผมเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิง Best Rising Star Award 2021นะครับของ LINE TV รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในชื่อร่วมกับพี่วินพี่ยินพี่มิลิแล้วก็แอลลี่นะครับคือแต่ละคนคือแบบที่สุดมากๆแล้วแบบพอผมได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงร่วมกับพี่เขาด้วยอย่างเงี้ยคือแบบพูดไม่ถูกเลยรู้สึกเขินอะเขินมากๆตอนที่แบบรู้ว่าตัวเองอยู่ในชื่อเนี้ยครับอยากจะขอบคุณแฟนคลับเช่นกันที่ช่วยกันโหวตช่วยกันไฟท์คือแบบ
ผมเห็นทุกคนสู้กันสุดใจใน Twitter เงี้ยอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับรวมถึงInterfans ด้วยครับผม for Interfans I want to thanks for every love and support and I just want to say that this is my first time that I do things like this I want to thanks Nadal that gives me an opportunity for playing I told Sunset about you and I promise that I will develop myself for playing various roles in the future ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับ